เนื่องด้วยวันที่1มิถุนายนของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์แนวปะการังโลกปะการังถือเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งและเป็นสัตว์คุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ. 2562ถูกกำหนดขึ้นเพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของแนวปะการังซึ่งถือเป็นที่พักพิงให้กับสิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่ใต้ท้องทะเลเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่3จังหวัดตรังเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนล่างและอาสาสมัครนักดำน้ำเกาะพีพีร่วมกันดำเนินโครงการย้ายปลูกปะการังจากแปลงอนุบาลปะการังบริเวณหน้าถ้ำไวกิ้งเกาะพีพีเลในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ500กอปะการังดังกล่าวย้ายมาจากแปลงอนุบาลกลางน้ำและแปลงอนุบาลแบบต้นไม้ที่ได้จากการนำกิ่งปะการังที่แตกหักตามธรรมชาติไปอนุบาลไว้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2564ในการลงปลูกใช้การยึดติดกับโครงสร้างเหล็กที่วางบนพื้นทรายจำนวนรวมประมาณ500กอเพื่อไม่ให้โดนทับถมจากตะกอนทรายและให้เจริญเติบโตตามธรรมชาติต่อไปทั้งนี้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจะร่วมติดตามผลการเจริญเติบโตเป็นระยะซึ่งแปลงฟื้นฟูปะการังที่ได้สามารถใช้เป็นกิ่งพันธุ์เพื่อการฟื้นฟูแนวปะการังบริเวณอื่นๆที่ได้รับความเสียหายจากปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวที่กำลังเกิดขึ้นได้ต่อไปในอนาคต